๊อกไปเซ็นทรัลมีที่จอด VIP ไหมเมียเย้ยระดับป๊อกนะครับเซ็นทรัลให้รู้บ้างป๊อกพาศรีภรรยาและมาร์กี้อุ้มท้องใกล้คลอดไปหาคุณหมอตรวจร่างกายตามกำหนดพบว่าเลือดเริ่มดีขึ้นจากคราวที่แล้วเลือดจางมากก่อนคลอดต้องบำรุงให้มากขึ้นกว่านี้อีกก่อนจะไปอันต้าซาวลูกแฝดงานนี้นะครับสาวมิ้นชาลีดาเพื่อนซีซื้อของมาฝากแถมเข้าไปส่องหลานแฝดด้วยโดยคุณหมอนะครับตรวจน้องแฝดชายและหญิงก็ปกติบอกว่าร่างกายได้มาตรฐานทั้งคู่แถมหัวเด็กเริ่มกับหัวลงมาแล้วไม่มีท่าพิสดารมากคลอดง่ายถ้าถึงตอนคลอดหัวลงอยู่แบบนี้คลอดเองยังได้แต่ผ่าดีกว่าส่วนวันคลอดนะครับที่แม่พุกนะครับผมดูวันเลิกดีวันคลอดมาให้นี่ก็คุณหมอบอกว่าวันที่8เมษายนเหมาะที่สุดแต่หากมีกรณีฉุกเฉินก็จะมี3เรื่องคือเจ็บท้องถี่ยิบแสดงว่าคลอดแล้วแสดงว่าจะคลอดแล้วอีกอย่างนึงคือมีเลือดออกและมีน้ำไหลออกมาจากช่องคลอดต้องรีบมาหาหมอน้ำคร่ำเริ่มเดินต้องออกทันทีไม่เกิน12ชั่วโมงหลังจากนั้นแถมหนุ่มป๊อกนะครับทายาทห้างเซ็นทรัลยังพาไปดูว่าเวลาไปห้างเซ็นทรัลมีที่จอดรถ VIP หรือเปล่าโดยขับรถไปกับภรรยาห้างแรกเนี่ยเซ็นทรัลเฟสติวัลเข้าไปถามยามในห้างหาที่จอดรถได้รับคำตอบทำเอามาร์กี้สีภรรยาถึงกับบอกเซลสามีว่าเธอนี่ป๊อกเซ็นทรัลของจริงหรือเปล่าเนี่ยห้างแรกก็ต้องไร้ที่จอด VIP เลยลองไปอีกห้างเซ็นทรัลพระราม9สรุประดับป๊อกเซ็นทรัลระดับป๊อกเซ็นทรัลจะมีอภิสิทธิ์ที่จอดรถอะไรหรือเปล่าลองไปดูเต็มๆได้ที่คลิปนี้ได้เลยก็ประมาณนี้ครับเขาเป็นทายาทของเซ็นทรัลนั่นเองครับก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะเนี่ยคอยติดตามด้วยนะครับ